สวัสดีค่ะอยู่กับปุ๋ยอยู่กับเอ็นกันโต้ Channel นะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำงานบน canva.com อีกแล้วนะคะถือเป็น EP ที่9นะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้งาน canva.com นะคะก็สามารถเข้าไปคลิกทดลองใช้งานได้ปุ๋ยแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะวันนี้เราจะมาทำเอฟเฟคให้กับตัวอักษรนะคะบางครั้งเราออกแบบแล้วนะคะตัวอักษรของเราเปลี่ยนฟอนต์แล้วแต่การเพิ่มเอฟเฟคเข้าไปก็สามารถเพิ่มความน่าสนใจเพิ่มลูกเล่นให้กับชิ้นงานของเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคลิปนี้ทำง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกันเลยค่ะเราเปิดมาหน้าเวิร์กชีตของเรานะคะเป็นอันนี้จะเป็นกระดาษเปล่าๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้งาน Canva นะคะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ Canva Pro ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช้งานฟรี1เดือนนะคะสำหรับ Canva Proซึ่งก็สามารถนำไปใช้งานในเรื่องของการออกแบบได้แบบหลากหลายนะคะก็สำหรับวันนี้เรามาทำเอฟเฟคให้กับตัวอักษรกันนะคะมาที่กล่องข้อความก่อนนะคะคลิกที่แถบเมนูด้านซ้ายนะคะ text ตรงนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเรากำหนดข้อความก่อนนะคะว่าจะใช้ข้อความอะไรเอาข้อความง่ายๆนะคะ so beautiful ประมาณนี้กำหนดเส้นนิดหนึ่งการทำเอฟเฟคให้กับตัวอักษรนะคะให้เราเข้ามาที่เมนูแถบด้านบนนะคะเมนูบาร์ด้านบนที่เอฟเฟกต์นะคะคลิกไปที่เอฟเฟกต์เราจะเห็นว่าเอฟเฟกต์ของตัวอักษรที่ Canva มีให้เราเลือกมีทั้งหมดนะคะ8รูปแบบนะคะอันนี้นอนนี้ไม่ได้ทำเอฟเฟกต์นะคะก็ที่จะเป็นเอฟเฟกต์ทั้งหมดเนี่ยจะมี8แบบแบบแรกนะคะเป็น Shadow ก็คือเป็นเงาด้านหลังนะคะพอเราคลิกเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นเงาของตัวอักษรเราอยู่ด้านหลังนะคะตัวอักษรเปลี่ยนสีได้ตามที่เราต้องการนะคะคลิกที่ Color ตรงนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนสีของตัวอักษรได้นะคะ Text Color ตรงนี้ทีนี้เรากลับมาดูที่เอฟเฟกต์ Shadow นะคะ Shadow เป็นแบบเงาเราสามารถที่จะกำหนดความเข้มความจางของเงาได้ที่ Offset ตรงนี้นะคะปรับบวกลบได้เลยนะคะเพิ่มความเพิ่มเงาที่เข้มขึ้นหรือจางลงได้นะคะเราสามารถที่จะปรับรัศมีของเงาได้ด้วยนะคะไปด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างนะคะก็มาที่ direction ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเงาแบบเอียงซ้ายขวาหน้าหลังนะคะกำหนดได้ blur นะคะเงาที่เป็นแบบ blur ก็สามารถกำหนดได้ transparency นะคะก็อันนี้จะคล้ายๆกับ offset นะคะก็คือความเข้มความจางนะคะก็กำหนดได้ทีนี้สีของเงาสามารถเปลี่ยนได้นะคะเห็นไหมคะแถบสีตอนนี้เงาของเรากำหนดเป็นสีดำถ้าเราจะเปลี่ยนสีนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นสีน้ำเงินก็ได้สีแดงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้รูปแบบแรกเป็น Shadow นะคะทีนี้มารูปแบบที่2 Lift นะคะ Lift ก็คือตัวเงาด้านหลังจะเป็นแบบเบลอๆและด้านหน้าก็จะถูกยกลอยขึ้นมาก็คือ Lift ก็คือแปลว่ายกนะคะ
ก็คือตัวอักษรเนี่ยจะเด่นขึ้นมานะคะก็สามารถปรับตัวแสงหรือเงาด้านหลังได้ด้วยนะคะเข้มมากน้อยนะคะปรับบวกลบที่ intensity ตรงนี้นะคะอันนี้ลิฟต์ไปแล้วนะคะลิฟต์นี่เป็นเบอร์ทีนี้มาดูฮอลโล่ฮอลโล่ก็คือด้านในกลวงนะคะตัวอักษรจะเป็นขอบๆข้างในก็จะเป็นกลวงสไปลส์นี่เป็นกลวงแต่ข้างในจะเป็นเงานะคะก็สามารถปรับความเข้มนะคะความจางของเส้นขอบตรงนี้นะคะบวกลบตรงติ๊กเน็ตตัวนี้จะเป็นปรับความเข้มความจางของขอบของเส้นตัวอักษรออฟเซตก็คือตัวเงาด้านหลังนะคะเดเรคชั่นปรับเป็นแบบซ้ายขวาหน้าหลังนะคะเอียงซ้ายเอียงขวาปรับเงาก็จะคล้ายๆกับเมนู Shadow นะคะคล้ายกันเปลี่ยนสีด้านในนะคะเปลี่ยนสีของเงาเป็นสีแดงก็ได้นะคะสีน้ำเงินเหมือนกันนะคะนี่ใช้ได้ทีนี้มาดูตัวที่5นะคะ Echo ก็จะเป็นเงาที่Echo ที่แปลว่าสะท้อนนะคะเงาด้านหลังก็จะเป็นแบบชั้นๆลงไปจากแค่เงาปกติ Shadow เนี่ยเงาแค่1ชั้น Echo ก็จะเป็นเงาชั้นที่2ที่3ลงไปนะคะก็สามารถปรับ Offset ปรับ Direction ได้เหมือนกันปรับความเข้มความจางของเงาปรับทิศทางของเงาซ้ายขวาหน้าหลังได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะสีแดงสีน้ำเงินเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีตามที่เราต้องการได้นะคะเอ็กโคไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นกริดตัวนี้เนี่ยด้านหลังหรือว่าที่เป็นเงาเนี่ยจะเป็นแถบแบบ2สีนะคะก็ซึ่งก็จะเป็นแถบ2สีให้เราเลือกนะคะจะเป็นฟ้าชมพูฟ้าแดงนะจะเป็นเหมือนรัศมีด้านหลังที่แบบเป็นสีนะก็สามารถปรับเข้มจางออฟเซตได้ปรับทิศทางซ้ายขวาหน้าหลังของเงาด้านหลังได้เหมือนกันออฟเซตกับ direction ก็จะคล้ายๆกับพวกshadow พวก lift พวก splice เหมือนกันนะคะต่อมา neon ก็จะเป็นนึกถึงหลอดไฟอะค่ะตัวอักษรแล้วก็มีรัศมีออกมาแบบเป็นแสงคล้ายๆหลอดไฟเป็นแบบกระจายแสงออกมาก็สามารถปรับความเข้มความจางความโปร่งของตัวอักษรได้นะคะที่แถบนี้ intensity นะคะมากน้อยถ้าตัวความเข้ม intensity นะคะมากๆตัวอักษรเราก็จะสว่างมากอีกอันนึงตัวสุดท้ายอันนี้เป็น curve ก็คือเป็นส่วนโค้งส่วนเว้านะคะถ้ามาทางบวกก็จะเป็นโค้งแบบวงครึ่งวงกลมแบบคว่ำนะคะอันนี้ 100% แต่ถ้าเราจะหงายเลื่อนลงมากลางถ้าเราจะหงายเราก็ปรับเคิร์ฟไปที่แดนลบนะคะ 100% ก็จะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะถ้าเป็นตรงๆก็จะ0ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้กับตัวอักษรของเราให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นจากตัวอักษรที่เป็นธรรมดานะคะ
เป็นแบบพื้นๆก็ให้มีเงามีขอบมีลูกเล่นแบบส่วนเว้าส่วนโค้งเข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวอักษรนะคะนะก็ถ้าเราเปลี่ยนฟอนต์เดี๋ยวลองดูนะคะลองเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปด้วยนะเช่นเอาตัวสปริซละกันนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะจะประมาณนี้นะเปลี่ยนเงานะสีของเงาเราเปลี่ยนไปเป็นใช้เคิร์ฟถ้าเคิร์ฟก็จะแบบนี้นะก็จะประมาณนี้โค้งมากโค้งน้อยปรับได้นะคะถ้าเราอยากทำเป็นแบบเต็มวงกลมนะฮะก็ copy ตัวอักษรตัวเดิมนะคะแล้วก็เลื่อนไปเป็นหงายขึ้นนะสมมติว่าใช้ร้อยทั้งคู่นะฮะนะคะไงเราก็จะได้เป็นแบบเต็มวงนะคะโดยเป็นข้อความเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการออกแบบนะคะงานด้านกราฟิกดีไซน์ต่างๆ canva.com canva pro ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจแล้วก็มีเครื่องเล่นมีเครื่องมือมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราเลือกเล่นได้แบบเยอะมากนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ถือว่าคุ้มที่จะใช้งานนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะผมก็ฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปใครสนใจใช้งาน canva.com ก็ลองเข้าไปคลิกตามลิงก์นะคะทดลองใช้งานกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามากับสาระดีๆอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะ